วัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์โปร่งทาคามิเนะ Japan กันอีก1รุ่นนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า TSF48C นะครับผมก็จะอยู่ในตระกูล Santa Fe นะครับของทาคามิเนะนะฮะแล้วก็เป็นทรง Neck สวยๆแบบนี้นะครับตัวนี้ถูกส่งมาจากทางร้านนครหลวงการดนตรีนะครับผมท่านใดที่สนใจไปทดลองกีตาร์ทาคามิเนะนะฮะมีให้เลือกทดลองหลากหลายรุ่นมากๆนะครับผมแล้วก็อยากจะทดลองนานเท่าไหร่นานแค่ไหนก็ได้นะครับถ้าถูกใจก็ค่อยว่ากันค่อยสั่งซื้อกันได้นะครับผมแล้วร้านนครหลวงการดนตรีนะฮะก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายทาคามิเนะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับนึกถึงทาคามิเนะก็ต้องไปทดลองกันได้ที่นครหลวงการดนตรีนะครับผมราคาตัวนี้ 69,480 บาทนะครับแล้วก็มีเซมิฮาร์ดเคสนะฮะนวัตกรรมใหม่ของทางทาคามิเนะให้ด้วยนะครับตัวนี้แข็งแรงมากๆน้ำหนักเบาแล้วก็มีการกระจายน้ำหนักเวลาเราทำกีตาร์ล้มนะครับผมหรือว่ามีการกระแทกเนี่ยตัวนี้เซฟกีตาร์เราได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีสายสะพายได้ด้วยนะครับตัวนี้อัปเดตล่าสุดในปี2024นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นล็อตสุดท้ายที่จะผลิตออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มากับภาคไฟฟ้ารุ่นท็อปของทางทาคามิเนะเลยก็คือ CTP3 เป็นระบบคูลทูบด้วยนะครับผมเสียงก็จะมีความวอร์มความอุ่นแล้วก็หนามากๆนะครับในระบบไฟฟ้าของเขานะครับแล้วก็ตัวรับเสียงของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า Patheletic Pickup นะครับเป็นนวัตกรรมของทางทาคามิเนะนะครับจะมีการแยกรับเสียงการสั่นของแต่ละสายนะฮะทำให้สายเนี่ยมีเสียงที่ชัดเจนแล้วก็บาลานซ์ดีมากๆนะครับแล้วก็ Saddle ก็จะเป็น2ชิ้นแบบนี้นะฮะก็จะได้ Intonation ที่เที่ยงตรงแม่นยำมากๆนะครับการใส่สายตัวนี้เป็นการร้อยสายมาจากทางด้านหลังนะฮะไม่ได้มีหมุดพินนะครับตัวนี้มากับทรง Neck นะครับผมแล้วก็มี Cut Away มาด้วยนะครับแล้วก็ไม้หน้าเนี่ยจะเป็น Solid Spruce ครับโรเซตนะครับรอบๆซาวโฮเขาบอกว่าเป็นการตกแต่งที่เป็นลักษณะคล้ายๆอีกาดำนะครับเหมือนปากอีกาประมาณนั้นนะครับตัวนี้ไบดิ้งให้มาเป็นไม้นะครับมาในส่วนของไม้หลังก่อนแล้วกันนะฮะให้มาเป็นโซลิดโรสวูดนะครับแล้วก็ไม้ข้างจะเป็นโรสวูดนะครับผมฟินิชเป็นกลอสนะครับผมแล้วก็คอเนี่ยเป็นไม้มาฮอกกานีแล้วก็เคลือบเงาเหมือนกันนะครับเป็นกลอสนะครับลูกบิดมาเป็นของโกโตะนะฮะแล้วก็ปั๊มชื่อยี่ห้อทาคามิเนะทุกตัวเลยแล้วก็ตัวฝาครอบเนี่ยจะเป็นสีทองแล้วก็ตัวใบพัดเนี่ยนะฮะจะเป็นแอมเบอร์โพลนะครับเป็นสีอัมพันนะครับสวยงามดูหรูหรามากๆนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ตัวนี้ให้มาเป็นอีโบนี่นะครับแล้วก็อินเลย์เนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นอีเกิลสไตล์นะครับวัสดุใช้เป็นอะบาโลนนะครับเฮดสต็อกนะครับผมชื่อยี่ห้อทาคามิเนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลายคิดว่าน่าจะเป็นอะบาโลนผสมกับเปลือกหอยมุกนะครับสวยงามมากๆแล้วก็ทางด้านปลายก็จะมีเป็นดอทอยู่แบบนี้นะครับทำมาจากอะบาโลนนะครับสเปคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะฮะว่าเจ้า TSF48C ตัวนี้เสียงจะเป็นยังไงนะครับลองฟังดูครับThank you.
ลองใช้ปิ๊กดีดนะครับเดี๋ยวเรามาลองพักไฟฟ้า CTP3 กันนะครับผมเป็นคูลทูปเป็นปรีหลอดนะครับตัวนี้มี EQ3 แบนด์ให้ปรับนะครับมี low mid high แล้วก็มีการปรับย่านกลางเพิ่มเติมนะฮะเป็น mid FreeQ ตรงนี้นะครับผมมากับปุ่ม notch ด้วยนะครับผมที่จะใช้กวาดหาย่านเสียงที่เราต้องการตัดทิ้งไปนะครับใช้ในการแก้ไขปัญหาบนเวทีการ on stage นะครับแล้วก็มากับแพด -6 dB แล้วก็12 dB นะครับผมตัวนี้มีจูเนอร์มาให้นะครับเป็น Chromatic Tuner นะครับแล้วก็สามารถมิวในการจูเนอร์ได้นะครับผมเฟเดอร์ขวาสุดเป็นรูมของปิกอัพที่เราจะนำมาเสริมนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับคูทูบเนี่ยผมปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับลองฟังเสียงดูนะครับลองเพิ่มคูทูปเป็นตรงกลางนะครับเปิดสุดเลยนะฮะคูทูบนะครับลองเสียงให้ฟังกันแล้วนะฮะสำหรับทาคามิเนะตัวนี้นะครับแน่นอนว่าเสียงของทาคามิเนะเนี่ยก็จะได้ความใสความชัดความเคลียร์แล้วก็มีความไพเราะ
ในการเกานะครับมันจะมีความแบบหวานมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่มันเป็นทรง next นะครับทรงที่ทางทาคามิเนะเขาคิดค้นมาเนี่ยก็จะเล่นได้ค่อนข้างกว้างนะครับผมในการสตรัมมิ่งก็ทำได้ดีโลก็ออกดีนะครับหรือว่าจะเป็นการเกาเล่นฟิงเกอร์สไตล์เล่นปิกกิ้งเนี่ยเสียงโน้ตก็จะออกมาชัดมาหวานใสมากๆนะครับผมคาแรคเตอร์แบบเด่นชัดจริงๆสำหรับค่ายนี้นะครับแล้วก็ภาคไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันปรับได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้คูทูบนะฮะเราปิดไปเนี่ยเสียงมันก็จะเป็นเสียงจากปรีแอมที่มันค่อนข้างแบบมีความแฟตแล้วก็มีความไพเราะอยู่แล้วแต่ว่าเราเติมระบบของความเป็นหลอดเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ความอุ่นความวอร์มเสียงเนี่ยจะมีความหนามีมวลขึ้นมาเลยนะครับมันก็จะฟังไปอีกแบบนึงเลยที่มันมีความนุ่มนวลขึ้นนะครับอันนี้ก็เลือกผสมกันได้เลยนะครับแล้วก็มี EQ ให้ปรับแบบโอ้โห3แบรนด์ด้วยกันเอาจริงผมไม่ได้ปรับ EQ อะไรเลยนะฮะก็คือเสียบแจ็คปุ๊บมันฟังดูเพลาะอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยนะครับแค่ลองระบบคูทูบให้ฟังก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็ใส่ฐานเป็น AA 4ก้อนนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูดีกว่าแบบนี้นะครับเป็นการบีบเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเลย AA 4ก้อนแบบนี้นะครับผมแล้วก็คอของเขาเนี่ยเป็น C shape นะฮะเล่นสบายมือกระชับมือดีนะครับไม่ได้บางจนเกินไปหรือว่าอ้วนจนเกินไปนะครับกำลังเหมาะมือเลยแล้วก็ในส่วนของแอคชั่นตั้งมาแบบเนียนๆเลยนะครับไม่มีการบัสเฟดเลยนะครับผมเล่นง่ายได้โน้ตเคลียร์ๆนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นกีตาร์ที่เล่นเพลินมากๆเลยนะครับทาคามิเนะ Japan ทั้ง3ตัวที่ผมได้รีวิวเนี่ยเล่นแล้วไม่อยากวางเลยนะครับผมเสียงเขาดีมันหวานฉ่ำมากเวลาเล่นเก่านะครับยิ่งคนชอบฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์ของเสียงทาคามิเนะเนี่ยทำให้เพลงเนี่ยมันดูแบบไพเราะขึ้นมากๆเลยนะครับประมาณนี้นะฮะสนใจสั่งซื้อก็ที่ร้านนครหลวงการดนตรีนะครับหรือว่าอยากสั่งออนไลน์ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนี้นะฮะใน description นะครับคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดถูกใจกดสั่งซื้อกันได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะโอกาสหน้าจะมีกีตาร์อะไรสวยๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ชมกันก็ฝากติดตามกันด้วยกับ Channel เด่นฟิงเกอร์นะครับผมท่านใดยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอกาสหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ